สวัสดีค่ะวันนี้ดิฉันนำเมนูข้าวผัดเห็ดใส่หอมใหญ่ซึ่งมีวิธีการทำไม่ยุ่งยากมาแนะนำทุกๆท่านค่ะก่อนอื่นให้คุณเตรียมในส่วนของเห็ดเมื่อคุณมีเห็ดแล้วให้คุณนำกระดาษทิชชู่สำหรับใช้ในห้องครัวมาเช็ดทำความสะอาดเห็ดหลังจากนั้นให้คุณนำเห็ดมาหั่นเป็นชิ้นๆตามตัวอย่างในวิดีโอค่ะเมื่อคุณหั่นเห็ดเสร็จเรียบร้อยแล้วให้คุณพักเห็ดไว้ก่อนต่อมาให้คุณเตรียมในส่วนของไข่เมื่อคุณมีไข่แล้วให้คุณตอกไข่ใส่ถ้วยต่อมาให้คุณใส่เกลือทะเลตามลงไปให้คุณใส่ผงปรุงรสลดหมูหลังจากนั้นให้คุณใช้ซ่อมตีส่วนผสมให้เข้ากันต่อมาให้คุณมาเตรียมในส่วนของหอมหัวใหญ่เมื่อคุณมีหอมหัวใหญ่แล้วให้คุณนำหอมหัวใหญ่มาปอกเปลือกหลังจากนั้นให้คุณนำหอมหัวใหญ่มาหั่นเป็นชิ้นเล็กต่อมาให้คุณมาเตรียมในส่วนของผักชีฝรั่งเมื่อคุณมีผักชีแล้วให้คุณนำผักชีไปล้างน้ำให้สะอาดหลังจากนั้นให้คุณนำผักชีมาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆต่อมาให้คุณมาเตรียมในส่วนของข้าวสวยเมื่อคุณเตรียมของเสร็จเรียบร้อยแล้วให้คุณยกกระทะตั้งไฟให้ร้อนและให้คุณใส่น้ำมันตำลงไปค่ะเมื่อน้ำมันร้อนได้ที่แล้วให้คุณนำหอมใหญ่ที่เตรียมไว้ใส่ลงไปในกระทะให้คุณผัดจนกระทั่งหอมใหญ่สุกต่อมาให้คุณใส่เห็ดที่เตรียมไว้ตำลงไปค่ะให้คุณผัดเพื่อให้ส่วนผสมเข้ากันจนกระทั่งเห็ดสุกเมื่อเห็ดสุกแล้วให้คุณใช้ตะหลิวนำพาส่วนผสมทั้งหมดไปไว้ด้านใดด้านหนึ่งของกระทะหลังจากนั้นให้คุณใส่น้ำมันตำลงไปค่ะให้คุณใส่ไข่ที่ตีไว้ลงไปในกระทะเ
ให้คุณรอจนกระทั่งไข่เซตตัวเกือบสุกเมื่อไข่เซตตัวเกือบสุกแล้วให้คุณผัดเพื่อให้ส่วนผสมเข้ากันต่อมาให้คุณใส่ข้าวสวยตำลงไปค่ะเมื่อคุณใส่ข้าวสวยตำลงไปแล้วหลังจากนั้นให้คุณผัดเพื่อให้ส่วนผสมเข้ากันจนกระทั่งข้าวร้อนให้คุณปรุงรสข้าวผัดด้วยเกลือทะเลต่อมาให้คุณใส่ผงปรุงรสหมูให้คุณใส่น้ำตาลต่อมาให้คุณใส่ซอสปรุงรสเมื่อคุณปรุงรสข้าวผัดเสร็จแล้วให้คุณผัดเพื่อให้ส่วนผสมเข้ากันจนกระทั่งข้าวดูแห้งให้คุณโรยหน้าข้าวผัดด้วยผักชีฝรั่งและให้คุณเสิร์ฟทันทีค่ะเมนูข้าวผัดเห็ดใส่หอมใหญ่แบบง่ายๆสำหรับวันนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะดิฉันขอบคุณทุกท่านที่รับชมวิดีโอนี้ไว้พบกันใหม่วิดีโอหน้าสวัสดีค่ะ